วันนี้น้องๆสมาชิกแก๊งหม้อข้าวหม้อแกงชวนกันมาเรียนรู้เรื่องเห็ดก็ต้องมาดูกันนะคะว่าน้องๆจะเก็บเกี่ยวความรู้กันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะจะทำก้อนเห็ดกันนะครับเด็กๆมาช่วยผสมกันเร็วรับทราบครับเทลงเลยครับเทเลยเทเลยช่วยกันครับช่วยกันเอาผ้ามาทางนี้ลูกเอาผ้ามาทางนี้ครับเอาผ้ามาทางนี้ครับอันดับแรกเราต้องผสมของแห้งก่อนนะครับเราช่วยกันเอาสังข้าวโพดครับหยิบสังข้าวโพดขึ้นมาผสมลงไปเลยครับโรยลงไปเลยครับมาช่วยกันน้องวินครับน้องวินมาทางนี้ครับมาทางนี้นี่เป็นลำอ่อนนี่เป็นลำอ่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหุยนี่ทำอะไรไปถึงไหนกันแล้วคะเนี่ยเราเป็นขั้นตอนการเริ่มผสมก้อนเห็ดครับอ๋ออันนี้กำลังจะทำก้อนเห็ดนะคะทีนี้ปั้นกับลูกจันแล้วก็น้องๆขอมาเรียนรู้ด้วยนะคะยินดีต้อนรับครับผมหุยน้องๆนี่ผสมอะไรลงไปแล้วบ้างคะขี้เลื่อยขี้เลื่อยสั่งข้าวโพดสุดยอดเลยอะไรนะครับลำลำอ่อนผสมไปแล้วทำไงครับคลุกให้เข้ากันครับความให้คลุกให้เข้ากันครับเอาให้มันเข้ากันเลยครับแล้วก็ดันที่เราผสม3ตัวนี้นี่ตัวไหนมันช่วยเรื่องอะไรบ้างอะคะอ๋อตัวนี้มันเป็นอาหารของเห็ดอยู่แล้วครับอย่างขี้เลื่อยเนี่ยก็คือขี้เลื่อยเขาจะเป็นอาหารการเดินเส้นใยอยู่แล้วลำก็เป็นอาหารของเห็ดสังก็เป็นอาหารของเห็ดที่นี่เราใช้แค่3อย่างที่เป็นอาหารเห็ดครับก็มีขี้เลื่อยสังแล้วก็ลำใช่ครับมีใครเคยทำขั้นตอนนี้แล้วบ้างไหมคะยังไม่เคยเจอไหมครับไม่เคยไหมครับพอเราผสมได้ที่แล้วนะครับถ้าเราโรยปูนขาวครับใครอยากโรยปูนขาวบ้างครับค่อยๆนะครับโรยไม่หมดนะครับค่อยๆโรยนะครับมีนี่ทำไมเราต้องโรยปูนขาวเราต้องการปรับค่า pH นะครับความเป็นกรดเป็นด่างของก้อนนะครับเวลาเข้าเตาเพื่อต้องการการฆ่าเชื้อผสมเลยครับมาผสมเลยช่วยกันเลยครับเอาฝ้ามาทางนี้ก่อนเอาฝ้ากำแพงเดิมกำแพงเดิมกำแพงเดิมคืออันนี้ครับกำให้อลิสาช่วยโรยโรยครับกำครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำน้ำลดลงไปเพื่อต้องการความชื้นในก้อนไปเลยครับขอล้างมือนะครับยิ่งเหนียวขนยิ่งหยาบเยอะไหนมีใครชอบกินเห็ดบ้างคะยกมือผมชอบกินเห็ดอะไรกันบ้างคะน้องเห็ดออริจิเห็ดออริจิเห็ดเข็มทองเข็มทองเหมือนกันมันเรียกว่าเห็ดเข็มเงินนะแอนหนึ่งครับเห็ดอะไรครับเห็ดหูหนูด้วยน้องๆรู้ไหมคะว่ามนุษย์รู้จักนำเห็ดมาประกอบอาหารนานมากกว่า130ปีเลยทีเดียวเห็ดยังเป็นหนึ่งในวัตถุดิบทำอาหารที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมอาหารทั่วโลกไม่ว่าจะกินสดหรือนำมาปรุงอาหารจานเด็ดก็มีรสชาติที่โดดเด่นและสรรพคุณสุดล้ำเลิศเห็ดมีโปรตีนจากธรรมชาติปราศจากไขมันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอีกด้วยค่ะครับมาดูครับว่าก้อนเห็ดเราได้แล้วหรือยังโดยการกำที่เลื่อยนะครับใครกำขึ้นมาเลยค่ะเอามือกำครับกำฝ่ากำกำเลยครับโอ้ยเป็นยังไงคะน้องๆรู้สึกยังไงบ้างถ้าความชื้นน่าดูนะครับน้ำมันจะไหลออกตามง่ามมือนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าความชื้นได้แล้วกำแรงๆนะครับแล้วก็น้องๆมีน้ำออกมาไหมเนี่ยดูดิอย่างเงี้ยถือว่าได้มีครับนี่น้องๆจับก้อนเห็ดดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมันชื้นแล้วก็มันชื้นด้วยค่ะมันจะเปียกๆนิดนึงไหมคะใช่ค่ะมีกลิ่นไหมคะน้องๆมีนี่คิดว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรกลิ่นน้ำแล้วมันมีพวก
ฟ้าอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยรำต่างๆผมได้กลิ่นปูเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่จะบรรจุดินลงขวดพลาสติกกันแล้วค่ะพี่แอดบอกว่าที่นี่เพาะเห็ดเมืองร้อนแล้วก็เมืองหนาวโดยใช้ดินเหมือนกันค่ะน้องๆเป็นยังไงคะอัดถุงไหนแล้วพอละอัดเสร็จใช่ไหมครับให้เรากระทุ้งลงอย่างนี้นะครับกระทุ้งลงกับพื้นค่ะกระทุ้งปึ๊บเอาฝาเขยิบเข้ามาการอัดก้อนก็แค่นี้เองเสร็จแล้วก็ปิดฝาเข้าเตานี่คือเป็นก้อนขวดทีนี้มันเป็นก้อนถุงวิธีการทำก้อนถุงนะครับในถุงนะครับก้นถุงต้องเป็นลักษณะแบบให้แน่นนะครับอัดเข้าไปให้แน่นใส่แล้วเราอัดกับพื้นแล้วใส่คอนะครับแล้วก็ดึงครับนี่ค่ะน้องๆเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเห็ดเมืองหนาวกันนะคะฟ้าเสร็จแล้วครับดีเลยค่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเราเข้าไปเลยไหมคะได้ครับผมเชิญครับเย้ว้าวโอ้นะเป็นไงบ้างครับอยู่ทั้งวันเลยไหมหนาวพอสมควรเลยค่ะมันแบบอุณหภูมิเหมือนห้องแอร์นิดนึงนะคะใช่อุณหภูมินี่เท่าไหร่ครับจะเย็นกว่าห้องแอร์อยู่ประมาณ15องศาครับณตอนนี้นะคะ15องศาแล้วก็ลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆวันละ1องศาจนถึง3องศาครับทำไมต้องค่อยๆลดอุณหภูมิเลยเพราะว่าเห็ดต้องการค่อยๆเจริญเติบโตครับเราต้องการให้เห็ดค่อยๆโตแต่ถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิเห็ดก็จะโตไวโตช้าอยู่ที่การปรับอุณหภูมิแล้วเห็ดเมืองหนาวนี่มันมีอะไรบ้างอะคะที่ปลูกผิดข้างหลังตรงที่ตรงนี้เป็นเห็ดเข็มสีทองเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะที่บานละเป็นเห็ดเข็มสีทองครับเห็ดเข็มทองอันเล็กๆที่พวกหนูเคยกินนี่อันเดียวกันหรือเปล่าคะนี่เห็นไหมคะอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเลยใช่ไหมแต่หนูเรียกชื่อผิดอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองจะเป็นสีเหลืองทองที่หนูเคยทานก็คือเป็นเห็ดเข็มเงินอ๋ออันนั้นสีขาวๆคือเห็ดเข็มเงินใช่ถ้าเห็ดเข็มทองจะออกสีทองเห็นไหมคะทองไข่นวลๆนะครับอย่างนี้เราต้องไว้ในห้องนี้นานไหมคะกว่ามันจะออกดอกแบบใช้ระยะเวลา25วันในการก็เกือบเดือนเปิดหน้าก้อนครับเลี้ยงอีก18วันนะครับรวมประมาณ2เดือนใครอยากเก็บเห็ดบ้างครับเห็ดเข็มหนูวิธีการเก็บถือก่อนครับถือให้ก่อนวิธีการเก็บรวบอย่างนี้นะครับโยกขึ้นโยกลงแล้วก็ดึงออกเลยนะครับยกนี่ดึงได้เลยเหรอคะได้ครับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาก่อนโยกเห็ดลงโยกให้มันหลวมๆกันโยกหลวมๆหนึ่งสองโอ้ยหลวมๆหนึ่งได้ไหมได้เลยมีวิธีการเก็บเห็ดสวยมากเลยครับออกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนที่เราเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมครับจะไม่แคะทิ้งนะครับจะแคะแล้วไปผสมก้อนที่เป็นก้อนที่อยู่โรงเรือนข้างนอกเพราะอาหารเขายังเหลือเต็มอยู่อ๋อค่ะเราก็สามารถเอามาใช้ได้อีกแล้วก็ไม่ต้องทิ้งพลาสติกเป็นขยะถูกต้องครับลดโลกร้อนครับทำไมต้องใช้ต้องใส่เสื้อแบบนี้ด้วยค่ะเพราะต้องการสิ่งปนเปื้อนเข้ามาปนเปื้อนกับเห็ดข้างในครับเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อเช้าเราไปสัมผัสอะไรข้างนอกมาบ้างใช่ไหมครับค่ะอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนใส่หมวกด้วยใส่เสื้อกาวด้วยความสะอาดนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราตามมานอกจากเห็ดเข็มสีทองเห็ดออรินจิแล้วนี่เห็ดอันนี้สีม่วงที่เป็นเห็ดนางลมดอยนี่ค่ะทุกคนสีม่วงด้วยอันนี้เป็นเห็ดยามาบูเคยเห็นไหมครับนี่มันเป็นก้อนๆนะอันนี้ชื่อเห็ดยามาบูชิตาเกะใช่ไหมคะใช่ครับชื่อมันมีหลายมีหลายกำเนิดไลออนเฮดมังคีเฮดมังคีเฮดเห็ดปุยฝ้ายเห็ดผู้มาลายามาบูชิตาเกะอันนี้เป็นเห็ดอะไรนะคะนางรุมนางรุมดอยตื่นตาตื่นใจไปกับเห็ดเมืองหนาวแล้วเราจึงขอเห็ดเพื่อมาทำข้าวผัดรวมเห็ดกันค่ะถึงเวลาผัดข้าวผัดกันแล้วค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมหั่นผักต่างๆให้พร้อมก่อนลงมือผัดโดยจะหั่นแครอทให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าในข้าวผัดนี้ก็เป็นอาหารประจำทุกๆบ้านนะคะใช่ค่ะเพราะว่าทำง่ายท
ทำไวแล้วก็มีประโยชน์ครบใช่ครบนะคะสารอาหารทุกอย่างเลยถ้าน้องๆชอบแบบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นอกจากแครอทเราก็ใส่แบบข้าวโพดอ่อนใช่ค่ะเดี๋ยวเราหั่นครึ่งเพื่อการเราหั่นครึ่งอย่างนี้หั่นครึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหั่นเป็นแว่นๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่บ้านช่วยแล้วกันโอเคระวังนิ้วนะโอเคซึบลงมาแล้วแล้วก็ใช่แล้วแล้วก็ผ่าครึ่งเลยมะเขือเทศนี่ก็หั่นเป็นเซี่ยวๆนะคะค่ะหั่นหัวออกก่อนหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราไปทำอะไรต่อคะฝั่งนู้นหั่นต้นหอมก็ได้นะคะได้ค่ะหลังจากที่เราทำอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาผัดต่อค่ะเห็ดเข็มเงินค่ะเห็ดเข็มเงินเข็มเงินเหมือนกันมะเฟืองไหมคะเข็มเงินเหมือนกันเข็มเงินเขาเอาไปทำอะไรถึงอร่อยคะเข็มย่างคุณแม่ชอบทำเป็นแกงจืดค่ะแล้วก็ใส่เห็ดเข็มเงินนี่จริงๆแล้วนี่คืออันนี้เป็นเห็ดเข็มเงินนะคะแต่ว่าเราเรียกว่าเห็ดเข็มทองเรียกผิดมาตลอดเหมือนกันใช่ใช่ไหมคะตอนแรกเราเข้าใจผิดกันใช่ต้นหอมน่าจะได้แล้วนะคะจริงๆแล้วแบบนี้คือเห็ดเข็มทองนะคะมันต่างกันเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสีทองใช่เราเรียกผิดกันมาตลอดใช่ค่ะเราเรียกผิดกันมาตลอดเลยนี่เราได้ผักครบทุกอย่างแล้วนะคะครบทุกสารอาหารแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมเห็ดก่อนนะคะเพราะว่าพระเอกของเราในวันนี้คือเห็ดค่ะนั่นแหละค่ะหั่นลงไปเลยโอ้ว้าวนี่แล้วเราก็ค่อยๆแยกชิ้นๆออกที่เขาทำมาใช่ค่ะเอาให้มันเป็นยังเป็นก้อนกันอยู่ได้นะถ้าเกิดเราฉีกเป็นเส้นทีละเส้นนี่เองนะใส่จานไหมคะแล้วก็นี่ค่ะข้าวผัดจานนี้ของเราก็จะได้ประโยชน์เยอะนะคะเพราะว่าแต่ละเห็ดเนี่ยก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองเห็ดมีโปรตีนสูงนะคะแล้วแบบกินกากใหญ่ด้วยเนื้อสัตว์ได้ไฟเบอร์ปลาเฮ้ยโอเคหลังจากที่เราประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องหั่นยังไงคะลูกจันอันนี้หั่นตรงข้างล่างออกนิดนึงก็ได้ค่ะมันอาจจะแข็งอ๋อต้องหั่นเป็นแผ่นๆหรือแบบนั้นก็ได้ค่ะจริงแล้วหั่นฉีกหั่นแบบไหนก็ได้ที่เราอยากจะแบบตัดไปจะหั่นนะคะอันนี้หั่นเลยนะค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าข้างในมันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วแล้วก็แยกๆนะคะนี่ได้เห็ดทุกอย่างครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดไปลวกก่อนนะคะอ๋อได้ค่ะจุดเตาเรียบร้อยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะมาค่ะน้องๆช่วยกันใส่ใส่เยอะไหมคะโอเคอีกนิดนึงได้ค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวเราจะผัดหอมใหญ่กับแครอทก่อนนะคะค่ะมาแครอทครับใช้มือเขี่ยออกไปก็ได้โอ้โหชูชามากใส่หมดเลยเอาประมาณอุ้ยกระเด็นด้วยค่ะประมาณนี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะใส่แครอทหมดเลยไหมคะแครอทใส่หมดเลยค่ะอันนี้ต้องระมัดระวังความร้อนนะคะพี่ลูกจันทร์คะทำไมต้องใส่แครอทก่อนด้วยคะเพราะว่าแครอทจะสุกยากนะคะเราจะใส่ลงไปก่อนเพราะมะเขือเทศอะไรแบบนี้มันสุกง่ายอยู่แล้วค่ะนี่หอมพอผัดก็จะหวานนะคะใช่ค่ะผัดให้มันแบบว่าพอสุกๆนิดนึงให้หอมมันแบบออกใสๆหน่อยนะคะนี่เริ่มใส่หรือยังคะน้องๆเริ่มใส่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตอกไข่ลงไปนะคะไฟประมาณนี้ได้แล้วไฟแดงได้ค่ะจะให้อลิสาเทนะไข่แกะยากมากเสร็จแล้วเราก็เทไข่ลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยแล้วก็พี่ปั้นก็แบบยีนิดนึงให้ไข่มันแตกบ้างโอเคแล้วก็ให้มันปล่อยให้มันสุกแป๊บนึงนี่นะคะเหมือนหอยทอดมันหอยทอดน้องบอกเหมือนหอยทอดนะคะใส่ไข่นี่อันนี้เราก็จะทำเป็นไข่จะได้เป็นก้อนๆนะคะค่ะให้มันติดกระทะหน่อยมันจะได้อร่อยเอาผักคือเอาผักผัดมันก็ได้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปนะคะเคล็ดลับในการผัดข้าวก่อนจะผัดให้เอาข้าวสวยไปแช่ตู้เย็นไว้สักครู่เมื่อนำมาผัดข้าวจะเป็นเม็ดสวยน่ากินเลยเชียวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะใส่อะไรคะเดี๋ยวให้มะเฟืองช่วยเติมซีอิ๊วช้อนหนึ่งใส่เลยค่ะ
กได้ไหมใส่พริกไทยเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยก่อนอีกช้อนนึงหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนโอเคอ่ะพ่อพ่อค่ะหยอดลงไปน้ำมันหอยเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงไปนะคะอันนี้ไม่ต้องใส่หมดนะคะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้เราใส่เห็ดทุกอย่างเลยนะคะโอเคใส่เลยค่ะชูบนี้ด้วยอันนี้ด้วยคือหอมมากเลยค่ะใช่ถ้ากระทะนี้มันจะแบบร้อนแรงนิดน้อยไปนะถ้าเกิดมีผักกับมะเขือเทศมันจะเติมสีสันให้น่ากินชิมเลิศน้อยเฮ้ยน่ากินมากเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวใส่มะเขือเทศกับต้นหอมก็ได้ค่ะไม่ต้องหมดนะคะมาใช่อย่างนี้แหละอย่างละอัน2อันใส่ลงไปโอเคพอค่ะพอมะเขือเทศพอแล้วเขาชอบนึงนะโหน่ากินมากเลยค่ะน้องๆน้องวินน้องเกตแล้วก็น้องอัลฟาจะมาโชว์ฝีมือการเจียวไข่สารพัดเห็ดต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนน้องๆต้องระวังกระทะกันหน่อยนะคะน้ำมันมันกระชอออกมาเยอะเลยอ่ะเห็นแบบนี้เห็นทีคงต้องให้พี่ลูกจันเข้ามาช่วยแล้วล่ะค่ะมันกลมกล่อมไปหมดเลยค่ะแล้วตัวเห็ดมันเหมือนปูนิดนึงป่ะคะเห็ดยามาค่ะคล้ายๆนะคะเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยค่ะมันรสชาติเป็นยังไงบ้างอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยมันกลมกล่อมมากวินแล้วครับนี่เติมครั้งที่2เนี่ยก็มันใช้แทนเนื้อสัตว์ได้หลายอย่างครับครับแล้วคือเรากินไปเรารู้มั้ยว่าเป็นเห็ดก็ถ้าไม่บอกว่าเป็นข้าวผัดเห็ดก็คงไม่รู้หรอกครับอ๋อแต่ว่ามันก็กินแทนเนื้อสัตว์ได้แล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้โหน้องๆนี่กินกันเงียบมากนะคะส่วนสำหรับปั้นนี่คือข้าวผัดอะค่ะมันจะมีความหอมของเห็ดแล้วก็ไข่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเห็ดอะก็คือไม่ได้มีกลิ่นแรงมากแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นเห็ดเหมือนที่น้องๆบอกคือมันเข้าไปกับเนื้อข้าวผัดเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะส่วนไข่เจียวก็อร่อยมากนะคะฝีมือน้องๆเก๋กินใหญ่เลยเป็นอาหา
ารง่ายๆที่ทำได้แต่ว่าเราก็เพิ่มความพิเศษโดยการใส่เห็ดแล้วก็เพิ่มประโยชน์ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะถือว่าจานนี้นี่ได้ประโยชน์ครบถ้วนใช่ถ้าน้องๆไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ทำข้าวผัดได้เนาะทำไม่ยากนะคะค่ะโอ้โหงั้นแบบนี้ลุยต่อเลยค่ะเอาให้หมดเลยนะกับเห็ดเมืองหนาวเห็ดเมืองร้อนนะครับได้รู้วิธีการเพาะเห็ดนะครับตั้งแต่ทําก้อนเห็ดนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องเย็นนะครับในห้องเย็นก็หนาวพอสมควรเลยครับแล้วก็อาหารที่เราได้มาทํากันวันนี้นะครับก็ได้ไปเก็บมาจากห้องเย็นนะครับเห็ดที่ผมว่าอร่อยที่สุดก็น่าจะเป็นเห็ดเข็มทองนั่นแหละครับวันนี้หนูรู้สึกสนุกมากเลยค่ะได้ไปอยู่ในห้องเย็นแล้วไปเก็บเห็ดมาทําอาหารค่ะข้าวผัดเห็ดอร่อยมากเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่มาได้ทําก้อนเห็ดครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้มาดูวิธีการปลูกเห็ดค่ะได้มาดูว่าเขาต้องทําอะไรบ้างค่ะก่อนที่เราจะได้เห็ดเนี่ยที่แสนอร่อยแล้วก็หน้าตานี่สวยงามมากๆเลยค่ะนี่หอมกระเทียมกะปิน้ำปลานี่เกลือปลาร้าข่าตะไคร้นี่ใบมะกรูดขมิ้นมะนาวนี่พริกขิงโน่